สวัสดีครับเป็นกำลังใจส่งให้อย่างรัวๆอีกคนหนึ่งนะครับสำหรับอดีตนักแสดงสาวสวยอย่างหนิงกุลสตรีที่ตอนนี้ต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของหนิงได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าเบื่อไหมคะถ่ายเป็นเลือดตั้งแต่ทุ่มเมื่อวานถึงเที่ยงคืนแล้วหยุดแต่ครั้งนี้มีรินเลือดมากพอสมควรจนตอนแรกก็นึกว่าเป็นประจำเดือนแต่ความเป็นจริงประจำเดือนไม่มาเกือบจะครึ่งปีแล้วค่าความเข้มข้นของเลือดก็ตกอย่างรวดเร็วจาก33เหลือแค่20ซีดแล้วก็เพียมากแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีที่อยู่โรงพยาบาลใกล้อาจารย์หมอใกล้คุณพยาบาลสบายใจโรคไขกระดูกบกพร่องที่เป็นอยู่โรคสงบและคุมอยู่ส่วนมากเป็นโรคแทรกซ้อนที่เพิ่มขึ้นมาโดยเราจะไม่รู้ตัวมาก่อนอาจารย์หมอสอนให้หนิงมีสติและให้ดูเป็นวันวานตายอย่าไปมองในอนาคตเพราะว่าอาจจะทำให้เราเครียดก็ได้